ครับผมเพื่อนๆพี่น้องครับจากกรณีที่เลียวก้าดังเมื่อวานนี้นะครับทุกท่านนะวันนี้นะครับก็ได้ทําการถอดชุดล้อแม่เหล็กยานไฟออกมาดูนะครับว่างานแต่ละงานนะก่อนที่จะถึงมือผมมันยับเยินแค่ไหนหลายๆคนก็บอกว่าผมทำคอนเทนต์นะครับอ่ะดูนะครับอันดับแรกปลายเผาข้อเหวี่ยงนะครับมือสั่นนะเห็นปลายเผาข้อเหวี่ยงไหมปลายเผาข้อเหวี่ยงนะครับมีการเกียร์แต่งมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่ารถคันนี้เคยผ่าเครื่องมาแล้วหลายรอบนะครับเคยผ่าเครื่องมาแล้วนะน็อตข้างในเนี่ยหัวบานหัวเสียไปหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับมันยับเยินแค่ไหนชิ้นส่วนมาไม่ครบเห็นไหมตัวพับล็อกสายไฟไม่มีสายไฟนะครับเบียดกันกับล้อแม่เหล็กยานไฟเห็นไหมนะครับนั่นมีรอยเบียดกันกับล้อแม่เหล็กยานไฟนะครับในกรณีถ้าไฟช็อตแบบนี้นะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะเอามิเตอร์มาจิ้มวัดนี่ช็อตมิเตอร์พังเลยนะครับเพราะว่าไฟ AC DC อะไรพวกนี้มันวิ่งชนกันลงมันไปลงกาวนะครับวัดค่าไม่ได้หรอกนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้เราถอดออกมาเพื่อเช็คอะไรนะ